แป๊บ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 หนึ่งคำคุ้นหูที่คนใช้ตอบเวลาถูกถามว่าเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะไปล้างจานแป๊บหนึ่งแม่ล้างให้แม่เดี๋ยวก่อนนะครับเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าแป๊บหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่พจนานุกรมของออกฟอร์ดได้ให้คำนิยามแป๊บหนึ่ง a moment มีค่าเท่ากับ90วินาทีแล้วผมจะทำเสียงหล่อไปทำไมครับเนี่ยเข้าเรื่องกันดีกว่าครับแต่จริงๆแล้วคำว่าแป๊บหนึ่งของคุณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่วันนี้ผมมีเรื่องนึงมาเล่าให้ฟังครับผมนัดเพื่อนมากินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับนัดมาทั้งหมด4คนคือสมศรีสมชายสมศักดิ์และสมหวังครับเมื่อผมไปถึงร้านครับก็ยังไม่พบเขาทั้ง4สมเลยเฮ้ยทั้ง4คนเลยครับผมก็เลยโทรหาสมศรีฮัลโหลสมศรีอยู่ไหนแล้วเนี่ยแป๊บนึงฉันถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยแล้วผมก็โทรหาสมชายฮัลโหลสมชายนายถึงไหนแล้วแป๊บนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วแป๊บแป๊บแป๊บแล้วผมก็โทรหาสมศักดิ์ฮัลโหลสมศักดิ์นายถึงไหนแล้วเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจริงและผมก็โทรหาสมหวังฮัลโหลสมหวังนายถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับหนึ่งจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วเป็นไงเลยครับแป๊บหนึ่งของแต่ละคนแล้วแป๊บหนึ่งของคุณล่ะเป็นแบบไหนจะเป็นแป๊บเดียวแป๊บนานแป๊บนาทีแป๊บชั่วโมงแป๊บวันแป๊บเดือนหรือแป๊บปีกันเลยครับไม่ว่าแป๊บหนึ่งของคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามคำว่าแป๊บในอีกมุมหนึ่งหมายถึงการรอคอยบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายเวลาที่จะรอบางคนก็รู้สึกคุ้มค่าที่จะรอน้ำใดว่าสดใสสะอาดน้ำสะอโนดาตยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่สำหรับบางคนเวลาที่ต้องรอของเขาอาจช่วยชีวิตคนได้เป็นร้อยสำหรับบางคนเวลาที่ต้องรอของเขาอาจจะทำอะไรได้หลายอย่างและสำหรับบางคนเวลาที่ต้องรอของเขาอาจสร้างรายได้เป็นพันล้านเวลาของแต่ละคนจึงไม่เท่ากันเพราะเวลามีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้หายไปกับคำว่าแป๊บที่ต้องรอคอยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแป๊บแบบไหนหรือคุณสามารถเลือกที่จะไม่แป๊บและเปลี่ยนคำว่าแป๊บเป็น Let's do it ทำมันเลยครับ ฝากติดตามผลงานเพลงที่จะออกมาใหม่ในช่องดีนิวมีเดียด้วยนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe ถ้าใช่ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ